สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เรามาดูวิธีการเพิ่ม Medical ID หรือ ID ทางการแพทย์หรือการบันทึกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นของเราเพื่อใช้ในกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดในอนาคตข้อมูลส่วนตัวที่เราบันทึกไว้จะช่วยยืนยันตัวตนและช่วยให้ผู้อื่นที่พบเจอเราสามารถติดต่อกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนๆของเราได้อย่างรวดเร็วขั้นตอนการเพิ่ม ID ทางการแพทย์ให้เพื่อนๆเข้าไปที่การตั้งค่าบนตัว iPhone แตะเลือกเมนู SOS ฉุกเฉินเลือกตั้งค่ารายชื่อติดต่อฉุกเฉินในแอปสุขภาพแล้วกดสร้าง ID ทางการแพทย์ในขั้นตอนถัดไปตรงหัวข้อข้อมูลให้เราทำการเพิ่มข้อมูลส่วนตัวตัวอย่างเช่นรูปภาพชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดโรคประจำตัวคุณหมอที่เรารักษาอยู่ตัวยาที่แพ้กรุ๊ปเลือดน้ำหนักส่วนสูงพยายามเพิ่มข้อมูลให้มากที่สุดขั้นตอนถัดไปตรงหัวข้อรายชื่อติดต่อฉุกเฉินให้เราเพิ่มรายชื่อที่เราสามารถติดต่อได้และสามารถตัดสินใจช่วยเราได้ในกรณีที่อาจจะต้องมีการผ่าตัดสามารถเพิ่มได้มากกว่า1รายชื่อและอย่าลืมเปิดเมนูให้แสดงขณะล็อกอยู่แล้วกดถัดไปตัว iPhone จะแสดงข้อมูลตามที่เราได้ป้อนไว้เราสามารถย้อนกลับไปแก้ไขใหม่ได้เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดเสร็จสิ้นเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่ม ID ทางการแพทย์บนตัว iPhone วิธีเรียกดูข้อมูล ID ทางการแพทย์บนตัว iPhone ในกรณีที่เราพบเจอบุคคลเกิดอุบัติเหตุหรืออยู่ในเหตุฉุกเฉินถ้าบุคคลนั้นใช้ iPhone ให้เราหยิบ iPhone ขึ้นมากดปุ่ม Power แล้วพยายามเปิดใช้งานเครื่องจะเห็นว่าตัว iPhone ล็อกอยู่ให้เรากดไปที่คำว่าฉุกเฉินหรือ SOS แล้วกดเมนู ID ทางการแพทย์ที่เป็นตัวอักษรสีแดงถ้าบุคคลนั้นได้บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ไว้ตัว iPhone จะแสดงข้อมูลต่างๆซึ่งข้อมูลส่วนนี้สำคัญมากเราสามารถระบุตัวตนและโทรหาญาติพี่น้องของบุคคลนั้นได้บางทีข้อมูลส่วนตัวนี้อาจจะช่วยชีวิตใครสักคนได้เพราะฉะนั้นเราควรเรียนรู้ไว้และช่วยกันแชร์คลิปให้กับคนในครอบครัวและคนที่เรารักหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ